เอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูสองข้อสุดท้ายนะครับสองข้อสุดท้ายของเราว่าจะประมาณไหนนะครับจะประมาณไหนสําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับเดี๋ยวข้อนี้มาดูสองมิติก่อนสองมิตินี่ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวข้อนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวมีสามแรงน่าจะทบทวนเกี่ยวกับการบอกแรงการหาแรงได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเดียวเราดูทําง่ายๆดูนะคิดในใจดูว่าแตกแรงในใจดูว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเอาอันนี้500นิวตันเขียนไว้ก่อนเลย F1ส่วนเซต้ามีค่าเท่ากับ20ครับเอาลูกเอาดูเอาดูนะครับไปดูครับในทิศทางที่เป็นบวก frx มีค่าเท่ากับซิกมา fx ครับคิดในใจดูซิว่ามันจะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวข้อนี้เราจะหาขนาดและแรงนะครับขนาดของแรงและมุมวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกาจาก positive x นะครับจาก positive x โอเคในทิศทางบวก x ก็มีอยู่2ตัวนะครับนี่ไงก็500นะครับ500แตกลงมาที่ทางบวก x 400แตกลงมาทางบวก x ก็มีค่าเท่ากับ500ครับไซน์20ไปบวกกับ4โอ้โหอ่า500ไซน์20แล้วก็400คอสกับ30คอส30มีตัวหนึ่งที่เป็นลบไปลบอยู่กับ600การบอกแรงในลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเอาตัวที่เราต้องการก่อนเราต้องการคือแกน x ตัวที่ขนาดแกน x คือ4นะครับส่วนด้วย5ดังนั้นครับคิดออกมาเสร็จสับทิศทางแถวแกน x ก็กลายมาเป็น 37.42 นิวตันในทิศทางที่เป็นทิศทางที่เป็นทางด้านขวามือนะถ้าเราคล่องแล้วก็ง่ายๆครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ในแนวแกน y ชี้ขึ้นเป็นบวกครับ fry มีค่าเท่ากับซิกมา fy เอาละเหมือนจะเป็นบวกหมดเลยตัวแรกครับแรง500คอส20ครับตัวที่2ครับ400ไกลมุมครับใช้สายไปบวกกับ400ไซน์30ครับอีกหนึ่งตัวครับบอกมาเป็นสามเหลี่ยมบวก600เอา3มาก่อนก็กลายเป็น3ส่วน5เสร็จสับก็มีค่าเท่ากับ 1029.8 นิวตันชี้ขึ้นด้านบนโอเคละได้ออกมาแล้วครับดังนั้น FR แรงรับทั้งหมดก็มีค่าเท่ากับรูท fx กำลัง2บวก fy กำลัง2อันนี้ขอญาตเขียนย่อๆนะครับที่จริงเป็น frx บวก fry นะครับแต่ละตัวกำลัง2ก็มีค่าเท่ากันกับรูทครับ 37.42 กำลัง2บวกกับ 1029.8 ทั้งหมดกำลัง2คำตอบแรกออกมาครับมีค่าเท่ากันกับ 1.03 กิโลนิวตันเก็บไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งคือมุมครับผมมุมก็คือมุมเซต้ามีค่าเท่ากันกับเซต้ามีค่าเท่ากันกับอาร์คแทน RY ส่วน RX ก็คือ 1029.8 หาร 37.42 คำตอบมากลายเป็น 87.9 องศาแต่เดี๋ยวก่อนครับวิธีที่ชัวร์ที่สุดว่ามุมนี้ตอบได้เลยหรือเปล่าต้องนำไปวาดภาพบางคนก็สงสัยมันอยู่คอมโพเนนต์1หรือคอมโพเนนต์2ก็วาดภาพออกมาครับท่านเราก็บอกว่าค่า x มันเป็นบวกค่า y เป็นบวกนะครับมุมลักษณะของตัวที่มันออกมานะครับลักษณะตัวที่มันออกมาก็จะประมาณนี้นะครับมุมนี้ก็ 87.9 องศา x ก็คือ 37.42 กับ 1029.8นะครับมันจะตีบกว่านี้หน่อยนึงนะครับอันนี้เขียนให้ดูเป็นแนวดังนั้นมุมที่โจทย์ต้องการถามวัดจากแกนบวก x ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
คำตอบของเราก็คือคำตอบของเราก็คือ87.9นิวตันได้เลยครับผมเนี่ยขนาดพูดไปอธิบายไปนะครับยังใช้เวลาทำประมาณ5นาทีเองนะ5นาทีเองเราก็จะใช้เวลามากกว่านี้นิดหน่อยเนื่องจากเรากดเครื่องคิดเลขด้วยเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องได้นี้ก่อนนะก่อนจะขึ้นบทต่อไปนะครับอันนี้ก็คือข้อ34อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างทบทวนนะครับก็จะทบทวนเร็วๆแบบนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างข้อที่35แล้วไปเจอกันข้อสุดท้ายของบทที่2ครับผมฟอร์ดเวกเตอร์ครับและเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ